Mother ฉายในปี2008ในชื่อภาษาไทยฝังแค้นรออาฆาตนับเป็นหนังสยองขวัญชวนแหวะสุดแสนจะรันทดใจแถมยังสอดแทรกปมปริศนาภายใต้ความเชื่อเรื่องการหลุดพ้นเอาไว้ด้วยนี่คือหนึ่งในหนังที่ดูแล้วมีความทรมานใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวหนังเล่าเรื่องของลูซี่หญิงสาวที่ถูกคนร้ายจับขังไว้ตอนเด็กทรมานอย่างโหดร้ายทารุณเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อที่สามารถหนีรอดมาได้โดยรับการเยียวยาในสถานบำบัดและสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งเธอมีแอนนาเพื่อนสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยแล้วเธอก็ไม่อยากคุยกับใครอีกในระหว่างนี้เธอเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีความน่ากลัวตามหลอกหลอนและทำร้ายเธออยู่ตลอดเวลาเธอเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อ15ปีต่อมาเธอสืบจนได้รู้ว่าใครเป็นคนจับเธอไปทรมานเธอตามไปถึงบ้านแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงทุกคนที่อยู่ในบ้านเธอเชื่อว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทรมานตายไปแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ตามหลอกหลอนเธอก็จะหายไปด้วยเมื่อเธอจัดการฆ่าทุกคนตายไปหมดแล้วเธอก็โทรหาแอนนาเพื่อเล่าความจริงให้ฟังแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างนั้นมันก็ยังไม่หายไปมันยังเพิ่มความทวีคูณเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซ้ำร้ายการที่เธอถูกจับไปทรมานในวัยเด็กนั้นยังมีเบื้องหลังที่มากกว่านั้นอีกเยอะอะไรคือสาเหตุที่เธอถูกจับไปทรมานแล้วเธอถูกจับไปทรมานเพื่ออะไรทุกท่านสามารถหาคำตอบได้จากมาเจอร์ได้เองเลยนะครับหากใครคิดว่าภาพที่ลูซี่เข้าไปถล่มยิงกลุ่มคนที่ทำร้ายเธอในวัยเด็กอย่างโหดเหี้ยมทารุณแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของหนังเท่านั้นมันเป็นแค่อาหารว่างเรียกน้ำย่อยเท่านั้นถ้าใครคิดว่าภาพผีร้ายที่ตามหลอกหลอนและทำร้ายลูซี่นั้นมีความน่ากลัวแล้วบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มเช่นกันครับเพราะหลังจากที่เรื่องเริ่มเฉลยความจริงแล้วมันก็คือความโหดร้ายทารุณบ้าคลั่งโหดอมหิตไร้ความปราณีสยองขวัญเลือดสาดแบบที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เลยนะครับต้องไปดูในภาพยนตร์เอาเองนะฮะให้เห็นกับตาตนเองว่าเรื่องนี้มันทรมานจิตใจคนดูมากขนาดไหนผู้กำกับและคนเขียนบททรมานคนดูตลอดช่วงเวลา30นาทีท้ายเรื่องการนำเสนอภาพอันสุดแสนจะหฤโหดเรียกได้ว่าต้องอ้าปากค้างลืมตาโพลงหรือเอามือปิดปากปิดตาดูกันเลยทีเดียวครับดูไปก็คิดไปว่าทำไมมนุษย์ถึงทำกับมนุษย์ได้เพียงนั้นแต่หนังก็ฉลาดพอที่จะไม่เล่าเรื่องความโหดร้ายทารุณแบบตรงๆนะครับหนังได้สอดแทรกปรัชญาและสัญลักษณ์เอาไว้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยครับความลึกซึ้งในที่นี้เปรียบได้กับความคิดของคนโบราณในสมัยที่นิยมแสวงหาวิธีการหลุดพ้นหากเป็นในศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็คือไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าหากเป็นศาสนาพราหมณ์ก็เป็นการที่ดวงวิญญาณย่อยที่เรียกว่าอาตมันกลับไปรวมกับวิญญาณใหญ่ที่เรียกว่าพรหมมันหรือปรมาตมันถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือการเข้าสู่นิพพานแต่วิธีการเข้าสู่การหลุดพ้นที่หนังนำเสนอมานั้นเปรียบได้กับทุกขกิริยาเป็นหนทางแห่งความสุดโต่งแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งก็เหมือนกับพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลที่ต้องทรมานตัวเองอย่างถึงขีดสุดยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งหากใครที่สามารถทนความโหดร้ายทารุณของหนังเรื่องนี้แล้วดูจนจบได้ก็จะเข้าใจปรัชญาที่หนังสอดแทรกเอาไว้และเข้าใจได้ว่าเหตุใดความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในหนังจึงเป็นเช่นนั้นแต่ก็อย่าหลงทางไปซะนะครับเพราะหนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าวิธีการที่เกิดขึ้นในหนังนั้นคือหนทางที่ถูกต้องหรือดีที่สุดอีกทั้งหนังยังตั้งคำถามที่สอดแทรกเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายว่าคนเราตายแล้วไปไหนโลกหลังความตายเป็นอย่างไรทำอย่างไรที่จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสามารถหลุดพ้นได้ในที่สุดนะครับเรื่องความสามารถของนักแสดงแต่ละคนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นล้วนแต่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะนักแสดงที่เล่นบทลูซี่และนักแสดงที่เล่นบทเป็นแอนนาพูดได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้โหเก่งมากเลยครับ
ชอบการตั้งชื่อหนังของเขามากๆเลยนะครับที่เอาคำว่า mother มาใช้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญเพราะคำว่า mother สามารถแปลได้ว่าผู้พลีชีพหรือจะแปลว่ามรณะสักขีก็ได้ในหนังเขาทำให้เห็นตัวละครเอกของเรื่องนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมรณะสักขีซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อไปสู่การรับรู้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือผู้ที่เสียสละตนเองในการทดลองบางสิ่งบางอย่างอันจะส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่มวลมนุษยชาตินั่นก็คือตัวเอกของเรื่องถูกทรมานจนถึงที่สุดซึ่งเชื่อว่าเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะได้รับรู้ว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรในที่นี้ก็ขอพูดถึงมรณะสักขีเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับมรณะสักขีตามความหมายของศาสนาคริสต์ก็คือผู้ที่นับถือในศาสนาคริสต์แล้วถูกทรมานจนตายอย่างเช่นการถูกขว้างปาด้วยหินการตรึงไม้กางเขนการเผาทั้งเป็นการถูกตัดศีรษะเป็นต้นหรือการลงโทษโดยการฆ่าโดยการประหารชีวิตบุคคลผู้นั้นจะมีความจงรักภักดีต่อศาสนาคริสต์และศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่อย่างเช่นในประเทศไทยก็มีบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรณะสักขีคือมรณะสักขีแห่งเมืองสองคอนจังหวัดนครพนมเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2483เป็นช่วงที่เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนที่ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกชาวไทย7คนอยู่ภายใต้การดูแลของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสพวกเขาถูกตั้งข้อหาด้วยการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนเป็นกบฏนอกราชอาณาจักรถูกตำรวจบังคับให้เลิกนับถือศาสนาคริสต์แต่ทั้ง7คนไม่ยินยอมจึงถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงสำนักวาติกันทั้ง7คนจึงได้รับการยกย่องจากศาสนิกจักรโรมันคาทอลิกให้เป็นมรณะสักขีและได้รับการประกาศให้เป็นบุรุษราศีทั้ง7คนโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ณมหาวิหารนักบุญเปโตนครรัฐวาติกันเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2532นับเป็นคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยกลุ่มแรกที่ได้เป็นบุญราศีและอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีคือนิโคลัสบุญเกิดกริตบำรุงคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกอยู่ภายใต้การดูแลของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสท่านทำงานเผยแพร่พระธรรมในศาสนาคริสต์อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาบาทหลวงบุญเกิดถูกตำรวจจับเมื่อวันที่12มกราคมพ.ศ. 2484ในข้อหาแบบเดียวกันกับกรณีเมืองสองคอนถูกตัดสินจำคุก15ปีแต่มรณกรรมในปีพ.ศ. 2487ต่อมาในพ.ศ. 2543บาทหลวงบุญเกิดได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ณมหาวิหารนักบุญเปรโตนครรัฐวาติกันกรุงโรมนับเป็นบุญราศีคนที่8ของประเทศไทยความสำคัญของการเป็นบุญราศีนั้นก็เป็นระดับรองลงมาจากนักบุญหรือเซนต์อีกทีนึงนั่นแหละครับมาเดอร์จัดได้ว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แสดงความโหดร้ายทารุณได้อย่างสยดสยองแต่กลับสอดแทรกปรัชญาคติความเชื่อได้อย่างลึกซึ้งนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากและขอเตือนว่าคนขวัญอ่อนคนไม่ชอบเลือดคนไม่ชอบดูการทรมานเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับแต่ใครมาสายหนังแนวปรัชญาหนังแนวสัญลักษณ์วิทยาและเทววิทยาผมว่าเรื่องนี้เข้าทางแบบสุดๆไปเลยครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Mother ฝังแค้นรออาฆาตเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ